เปเล่ราชาโจรสลัดได้ประกาศเอาไว้ก่อนที่จะโดนประหารถ้วยฟุตบอลโลกของฉันเหรอถ้าอยากได้ก็เอาไปสิไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างไปไว้ที่นั่นหมดแล้วกาป้าทำให้ทุกคนในโลกต่างรู้ว่ามหาสมบัติโลกนั้นมีอยู่จริงทำให้บรรดาชายหนุ่มทั้งหลายมุ่งหน้าไปยังกาตาเพื่อไล่ตามความฝันและโลกก็ได้เข้าสู่ยุคสมัยของโจรสลัดแล้วมหาสมบัติโลกเป็นที่หมายตาของเหล่าโจรสลัดทั่วทั้งโลกเพราะการได้ครอบครองมหาสมบัตินี้แสดงถึงพลังอำนาจเหนือผู้ใดโดยเหล่าตัวเก่งในการชิงมหาสมบัติในครั้งนี้มีมากมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโจรสลัดฟ้าขาวอาร์เจนตินากลุ่มโจรสลัดผู้เก่งกาจจากแกลไลน์ใต้มีกัปตันชื่อว่าลีโอเนลเมสซี่โจรสลัดผู้ที่มาจากเกาะแห่งท้องฟ้าแต่เป็นที่รักของคนทั้งโลกเพราะฝีมือในการสู้รบของเขามีความงดงามและเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์และเป็นหนึ่งในสองจักรพรรดิโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคสมัยนี้มีสมาชิกเด่นๆคือลิซันโดมาร์ติเนสพี่หนุ่มมัดเพิงสายห้าวผู้มีปัญหาเรื่องส่วนสูงอังเคลดิมาเรียอสรพิษจอมเลื้อยผู้มีร่างกายผิวไหวเหมือนกับงูและโรดิโกเดอเปาบรรยากาศส่วนตัวของลิโอเนลเมสซี่โดยจุดเด่นของพวกเขาคือการใช้กัปตันของพวกเขาเป็นศูนย์กลางพึ่งพาความแข็งแกร่งของกัปตันลีโอและให้สมาชิกคนอื่นๆคอยคุ้มกันเป็นบอดี้การ์ดในการบุกไปกาตาร์ครั้งนี้พวกเขาพร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อกัปตันของพวกเขาเพราะกัปตันของพวกเขามีอายุที่มากขึ้นและกำลังจะวางมือแล้วนี่จึงเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของเขาที่จะคว้ามหาสมบัติโลกความสำเร็จสุดท้ายที่เขาอยากได้มาตลอดใครที่เชียร์โจรสลัดกลุ่มนี้แสดงว่าคุณต้องเป็นหนึ่งคนที่คอยเอาใจช่วยกัปตันโจรสลัดแห่งท้องฟ้าผู้นี้แน่นอนเพราะเขาเหมาะสมที่จะคว้ามหาสมบัติโลกใบนี้จริงๆเพราะครั้งหนึ่งเขาเคยเข้าใกล้ที่จะไขว่คว้ามหาสมบัติชิ้นนี้แล้วและครั้งนี้ก็ถือเป็นเลิกที่ดีที่จะปิดฉากตำนานของเขาได้อย่างสวยงามอีกทั้งยังไม่แพ้ใครมาอย่างยาวนานจึงทำให้พวกเขาดูมีโอกาสสุดๆในการคว้ามหาสมบัติชิ้นนี้โจรสลัดกลุ่มที่2คือกลุ่มโจรสลัดฝอยทองโปรตุเกสกลุ่มโจรสลัดที่มีหนึ่งในจักรพรรดิโจรสลัดเป็นกัปตันเช่นเดียวกับกลุ่มโจรสลัดอาร์เจนตินาครั้งหนึ่งพวกเขาเคยครอบครองน่านน้ำแห่งยุโรปแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นเกียรติยศสำหรับกัปตันของพวกเขาพวกเขาจึงอยากที่จะครองโลกและมหาสมบัติให้ได้กัปตันของพวกเขาคือคริสเตียโน โรนัลโดชายผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและเป็นศัตรูคู่แค้นกับลิโอเนลเมสซี่ซึ่งเขามีความต้องการครอบครองมหาสมบัติโลกเป็นอย่างมากเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเขานั้นเป็นโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างแท้จริงมีสมาชิกเด่นๆคือบรูโน่เฟอร์นันเดสมือขวาของโรนัลโดผู้ที่มีมันสมองเป็นเลิศและฝีปากที่จัดพร้อมด่าทุกคนที่ขวางหน้ารูเบนดีอาร์ตจอมพลังของกลุ่มผู้ที่มีร่างกายแข็งแกร่งดังหินผาและรูเบนเนเวสคนปืนใหญ่ที่พร้อมจะยิงทะลวงทุกคนที่ขวางหน้าจุดเด่นของพวกเขาคือการโจมตีและตั้งรับแบบสมดุลนั่นคือการตั้งรับให้แน่นหนาแล้วใช้กำลังพลที่เหลือเป็นมดงานในการไล่บี้คู่แข่งแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วใช้พลังของกัปตันของพวกเขาเป็นคนเผด็จศึกแต่จนถึงปัจจุบันกลุ่มโจรสลัดโปรตุเกสก็ยังไม่เคยมีโอกาสเข้าใกล้มหาสมบัติโลกได้เลยเพราะพวกเขายังชอบต่อสู้แบบยืดเยื้อจนขนาดบางทีถึงกับต้องท้าคู่แข่งโยนเหรียญหัวก้อยเพื่อหาตัวผู้ชนะกันเลยทีเดียวในการชิงชัยที่กาตาร์ครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายของคริสเตียโน โรนัลโดเช่นกันจึงเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่เขาจะได้พิสูจน์ว่ากลุ่มโจรสลัดโปรตุเกสนั้นแข็งแกร่งหลังจากที่คว้าน้ำเหลวมานานใครที่เชียร์โจรสลัดกลุ่มนี้คุณคือผู้ที่มีความรักให้โรนัลโดอย่างแท้จริงแต่ก็อาจจะต้องลุ้นหนักหน่อยเพราะสังขารของกัปตันก็แก่ไปมากแล้วจะให้เขาปลดปล่อยพลังแบบสมัยก่อนคงจะยากแต่ถ้าหากเขาสามารถรีดเข็นพลังออกมาแบบในสมัยก่อนได้รับรองว่าโจรสลัดกลุ่มอื่นๆจะต้องมีหนาวแน่นอนเพราะพลังของกัปตันรายนี้แข็งแกร่งสุดๆอีกทั้งสมาชิกลูกเรือแต่ละคนก็มีฝีมือไม่ธรรมดาทำให้พวกเขาก็มีสิทธิ์คว้ามหาสมบัติชิ้นนี้ไปเหมือนกันโจรสลัดกลุ่มที่3คือกลุ่มโจรสลัดแซมบ้าบราซิลพวกเขาคือเหล่าทายาทของราชาโจรสลัดเปเล่และเคยครองมหาสมบัติโลกมาหลายครั้งแล้วในสมัยก่อนพวกเขาคือกลุ่มโจรสลัดที่น่าเกรงขามเป็นอย่างมากไม่มีใครอยากเจอเพราะพวกเขาแต่ละคนมักจะมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นหาตัวจับได้ยากแต่ในปัจจุบันความน่ากลัวเหล่านั้นกลับหายไปหมดเหลือเพียงกลุ่มโจรสลัดขี้เล่นและลักอิสระพวกเขาจึงต้องการมหาสมบัติชิ้นนี้มาเป็นตัวการันตีว่าพวกเขายังเก่งกาจไม่ต่างจากบรรพบุรุษของพวกเขาโจรสลัดกลุ่มนี้ไม่ได้มีกัปตันที่ตายตัว
พราะพวกเขามียอดฝีมือมากมายไม่ว่าจะเป็นเนม่าชายหนุ่มสุดกวนเต็มไปด้วยลีลาสุดผิวไหวที่มองการสู้รบเป็นเหมือนการเต้นระบำเตียโก้ซินวาหุ่นยนต์ไซบอร์กจอมแข็งแกร่งอาริสันเบเกอร์ผู้ที่สามารถใช้มือให้เบ่งบานได้ทุกที่และแอนโทนียอดนักเต้นโค้งสวรรค์360องศาจุดเด่นของพวกเขาคือพวกเขาเป็นพวกที่รักสนุกเรียกได้ว่าเป็นนักสู้อินดี้มีอิสระทางความคิดและจินตนาการมองสนามรบเป็นฟลอเต้นลำพวกเขามักวาดลวดลายลีลาสร้างความสับสนใส่ศัตรูให้จับทางไม่ได้ในการชิงชัยที่กาตาร์ครั้งนี้ด้วยความที่ว่าเป็นกลุ่มจอสลัดที่มีแต่คนเก่งมากพรสวรรค์จึงทำให้พวกเขาถูกมองว่าพวกเขาจะกลายเป็นผู้ที่สามารถครอบครองมหาสมบัติโลกใบนี้ได้เหมือนอย่างที่บรรพบุรุษของพวกเขาอย่างราชาจอสลัดเปเล่เคยทำไว้ใครที่เชียร์จอสลัดกลุ่มนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะพวกเขาเหล่านี้คือเต็งหนึ่งที่จะสามารถคว้ามหาสมบัติชิ้นนี้ไปครองเพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนพวกเขาก็แข็งแกร่งในทุกด้านจริงๆและอีกกลุ่มคือกองทัพเรือสิงโตคำรามอังกฤษทหารเรือกลุ่มนี้ต้องการยึดครองมหาสมบัติโลกเพราะพวกเขาเชื่อว่ามหาสมบัติชิ้นนี้เป็นของพวกเขาและพวกเขาก็เคยครอบครองมันเมื่อ50ปีที่แล้วหัวหน้าของพวกเขาคือพลเรือเอกแฮร์รี่เคนนายทหารยอดฝีมือตัวความหวังของกองทัพเรือที่ใครต่อใครก็ต่างยอมรับในฝีมือแต่โชคร้ายที่เขาไม่สามารถทำผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันได้เลยมีสมาชิกเด่นๆคือแฮร์รี่แม็กควายผู้ที่มีพลังคอนเทนต์สามารถสะกดให้ทุกสายตาจดจ้องมาที่เขาได้เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์พลแม่นปืนประจำกลุ่มที่ฝีมือการต่อสู้เริ่มออกทะเลและลาฮิมสเตอร์ลิงนายทหารก้นงอนผู้ที่มีความเร็วเหนือแสงจุดเด่นของพวกเขาคือการต่อสู้แบบทอทหารอดทนไม่ย่อท้อต่อข้าศึกเน้นการตั้งรับเป็นหลักแล้วหาโอกาสที่แน่นอนในการโจมตีแบบหวังผลได้เพื่อปิดฉากศัตรูแม้เหล่ากองทัพเรือสิงโตคำรามอังกฤษอาจจะดูไม่ได้เป็นผู้ที่ใกล้เคียงกับการแย่งชิงสมบัติเลยแต่พวกเขาก็เป็นกลุ่มขวัญใจมหาชนที่มีคนทั้งโลกคอยให้กำลังใจถึงแม้กำลังใจนั้นจะไม่เคยช่วยอะไรพวกเขาได้เลยก็ตามใครที่เชียร์เหล่าทหารเรือพวกนี้ขอบอกเลยว่าพวกคุณคือนักสู้เพราะสไตล์การลบของพวกเขาออกจะน่าเบื่อไปนิดนึงและชอบมาตกม้าตายในศึกสำคัญตลอดแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะไม่มีสิทธิ์เพราะบรรดาพลทหารของกองทัพเรือนี้ก็ต่างเป็นยอดฝีมือกันทั้งนั้นในท้ายที่สุดโจรสลัดกลุ่มใดจะสามารถคว้ามหาสมบัติไปครอบครองและก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดของโลกใบนี้ในศึกสงครามการแย่งชิงมหาสมบัติโลกที่เกิดขึ้นในดินแดนกาตาร์โปรดจับตาดูไว้ให้ดีและยังมีกลุ่มโจรสลัดอีกมากมายที่ต้องการครอบครองมหาสมบัติโลกชิ้นนี้ทั้งกลุ่มโจรสลัดอินซีเหล็กเยอรมนีกลุ่มโจรสลัดกระทิงดุสเปนและอีกมากมายในตอนหน้าเราจะพูดถึงโจรสลัดกลุ่มใดโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าดูแล้วชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และถ้าคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมเม้นต์มาใต้คลิปด่าได้นะแต่อย่าแรง